ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะดอกเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 082-450-9991สวัสดีค่ะน้องเจี๊ยบสวัสดีค่ะเจค่ะเข้าสู่รายการอาจารย์เอตาทิพย์ในช่วงที่1นะคะค่ะพบกับเราได้ทุกวันพฤหัสเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะถ้าไม่มีพี่ต่อพี่ตาทีมงานช่อง8นะคะก็ไม่มีรายการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเราต้องขอขอบคุณพี่ต่อพี่ตาทีมงานช่อง8ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณไปรษณีย์ไทยค่ะที่เป็นตัวแทนจัดเช่าบูชาวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์ด้วยนะคะค่ะและช่องทางการรับชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะมีหลายช่องทางค่ะมีกี่ช่องทางบ้างคะน้องเจี๊ยบค่ะช่องทางการรับชมรายการของทางช่อง8นะคะรวมถึงรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะสามารถรับชมได้ผ่านโลกุทีวีนะคะเพียง @ private channel พิมพ์คำว่าไทย TV Network ค่ะก็สามารถรับชมได้ทั่วโลกนะคะส่วนถ้ามีมือถือนะคะก็สามารถดูได้ทั้ง2ระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS นะคะถ้าระบบ Android นะคะเข้าไปใน Play Store ค่ะพิมพ์คำว่า Thailand Television Network ค่ะหรือจะพิมพ์คำว่า Channel 8ก็ได้นะคะสามารถโหลดใช้ได้ทั้ง2โปรแกรมค่ะถ้าเป็นระบบ iOS นะคะก็พิมพ์คำเข้าไปใน App Store นะคะพิมพ์คำว่า Channel 8ค่ะแล้วก็ยังสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะพิมพ์คำว่า thaitv8.com ค่ะก็สามารถชมออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะคะถ้าจะรับชมรายการทางช่อง8ค่ะชมย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรก็ตามในของช่อง8นะคะหรือรายการอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะก็สามารถรับชมได้ผ่าน YouTube ดูย้อนหลังนะคะพิมพ์คำว่า thaitv ค่ะก็สามารถรับชมได้ค่ะหรือถ้ามีอยากติชมรายการในทุกๆรายการของทางช่อง8รวมถึงรายการของเรานะคะเข้าไปในแฟนเพจได้ค่ะใน Facebook ค่ะพิมพ์คำว่าไทย TV 8ค่ะก็สามารถติชมรายการหรือให้คำแนะนำอะไรเราพร้อมรับฟังค่ะหรืออยากจะดูดวงแต่ดูในรายการสดไม่ทันนะคะสามารถฝากวันเดือนปีแล้วก็ปัญหาที่ท่านข้องใจค่ะเข้าทางแฟนเพจของทางช่อง8ก็ได้นะคะทางทีมงานจะติดต่อกับเราแล้วเราก็จะตอบกับทุกข้อความเลยค่ะหรือถ้าอยากดูรายการสดกับเรานะคะก็สามารถโทรเข้ามาดูสดกับเราได้ในรายการเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-942-3319ค่ะ02-942-3319แล้วก็มีเบอร์ในต่างในประเทศนะคะโทรฟรีนะคะ001-800-852-5390ค่ะอีกครั้งนะคะ001-800-852-5390ค่ะหรือจะส่ง SMS มาคุยกับเราก็ได้นะคะ4642828ค่ะ4642828นะคะสำหรับเพื่อนๆต่างประเทศค่ะก็สามารถโทรเข้ามาคุยกับเราได้เช่นกันนะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ1800-315-5145ค่ะ1800-315-5145นะคะอีกเบอร์หนึ่งนะคะ1800-694-5145ค่ะ1800-694-5145ค่ะค่ะวันนี้นะคะมีอาจารย์สองท่านนะคะมาอยู่กับเราในช่วงที่สองใช่ค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นใครบ้างคะน้องเจี๊ยบก็มีอาจารย์โอพลังจิตค่ะก็อยู่กับเราในทุกๆสัปดาห์นะคะแล้วก็อาจารย์ท่านก็คืออาจารย์ไก่สาริกาค่ะท่านเป็นเจ้าสำนักแล้วนะคะท่านเก่งมากเลยนะคะใช่ค่ะมีแขก
ผู้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากนะคะเข้าไปพบท่านที่สำนักของท่านค่ะเจ้าก็ได้ไปแล้วนะคะวันเป่ายันของท่านใช่ค่ะแล้วเร็วๆนี้ค่ะคุณเจใกล้ถึงพิธีเป่ายันของอาจารย์ไก่สาริกาแล้วนะคะค่ะแล้วก็จะติดตามได้เดี๋ยวรออาจารย์ไก่สาริกามาประชาสัมพันธ์อีกทีนะคะในช่วงที่2นะคะค่ะค่ะห้ามพลาดเลยนะคะอาจารย์เก่งมากเลยทั้ง2ท่านเลยค่ะเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะคะเดือนหน้าได้เจอแน่นอนใช่ค่ะช่วงนี้เรามีอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมคะคุณเจแต่ตอนนี้เรามาดูวัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์กันก่อนค่ะใช่ค่ะที่ทำการไปรษณีย์ไทยนะคะค่ะมีอะไรบ้างสี่ชนิดค่ะน้องเจี๊ยบค่ะนี่เลยค่ะชนิดแรกไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะลูกแก้วมหาเศรษฐีนะคะอันนี้ค่ะใช้ป้องกันภัยได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำเป็นน้ำมนต์ได้ด้วยใช่ค่ะพรมในสินค้าที่เราขายได้ด้วยนะคะตัวนี้ใช้คาถาจักรพรรดิควบคู่กันใช่ค่ะแก้ฮวงจุ้ยได้นะคะตั้ง3ลูกค่ะไว้ที่หน้าหิ้งพระนะคะก็สามารถแก้ฮวงจุ้ยได้ค่ะชนิดที่2ค่ะก็คือปลาตะเพียนดูดซับค่ะค่ะปลาตะเพียนดูดซับนะคะก็มีพระเกจิอาจารย์ดังนะคะที่สมัยก่อนจุกเสกไว้ให้ลูกศิษย์ของท่านไว้บูชานะคะเพื่อที่จะร่ำรวยแล้วก็มีโชคลาภกันนะคะใช่ค่ะแล้วอาจารย์เอก็ได้ปลุกเสกมันจะเป็นดูดซับให้ลูกศิษย์พกไว้ในกระเป๋าตังค์นี่ดีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียกจะไม่ผ่านกระเป๋านะคะอันนี้ไว้ในเก๊ร้านค้าก็ได้ค่ะนี่ค่ะอีกค่ะอีกชนิดนึงค่ะเหรียญเท้ากุมภันค่ะอันนี้เป็นรุ่นแรกนะคะค่ะอันนี้ก็ช่วยป้องกันภัยได้ด้วยใช่ค่ะเรียกเงินนะคะเมตตามหานิยมตอนนี้ก็จะมีรุ่นที่ทำการไปรษณีย์ตอนนี้ก็จะเป็นสีทองใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าบางที่นะคะก็หายยากแล้วสีทองก็ไม่มีแล้วนะคะค่ะแต่รุ่นแรกนี้ถือว่าหมดแล้วจริงๆนะแต่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนยังมีบ้างต้องถ้ามีก็ส่งมาให้พิธีกรบ้างค่ะได้ค่ะน้องเจ๊ยังไม่มีเนาะยังไม่มีค่ะแล้วก็อันนี้นะคะผ้ายันเท้ากุมภันค่ะใช่ค่ะอันนี้ใช้แก้ฮวงจุ้ยนะคะหน้าร้านหรือว่าตามบ้านได้ด้วยนะคะหันไปทิศไหนก็ได้นะคะให้ออกหันหน้าออกตรงประตูบ้านนะคะใช่ค่ะหรือประตูร้านค้าที่เราขายของอะไรอย่างเงี้ยนะคะแก้ได้ 50% นะคะก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวใช่ค่ะค่ะแล้วก็วัตถุมงคลของอาจารย์เอตาทิพย์นะคะที่มีอยู่ณที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั้ง4ชนิดนะคะอาจารย์เอนะคะได้ปลุกเสกมา7วัน7คืนเลยนะคะพุทธคุณทุกชนิดเลยด้านร่ำรวยนะคะโชคลาภแล้วก็มีเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะศัตรูคิดร้ายก็จะพินาศไปนะคะพูดผีปีศาจคุณสายโรคภัยต่างๆก็จะพินาศไปหมดเลยนะคะชีวิตก็จะอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยค่ะค่ะก็หาเช่าบูชาได้ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกแห่งนะคะค่ะวันนี้มีสาระดีๆค่ะเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการดูแลเส้นผมค่ะอากาศอย่างนี้นะคะน้องเจี๊ยบใช่ทำให้อากาศร้อนเหนียวเนาะใช่อากาศร้อนมากทำให้ผมมันแห้งกรอบเป็นรังแคค่ะเรามีสาระดีๆค่ะเพื่อให้แบบท่านผู้ชมนะคะได้นำไปใช้ค่ะเคล็ดลับดีๆคู่บ้านกับสมุนไพรไทยเนาะใช่แล้วค่ะช่วงอากาศร้อนนะคะทำให้หนังศีรษะแห้งเกิดรังแคง่ายนะคะทำให้ผมแตกปลายแล้วก็ขาดความเงางามไม่มีชีวิตชีวานะคะนำวิธีนี้ไปใช้ได้ค่ะค่ะนำใบชะอมนะคะ1กำมือค่ะนำมาต้มน้ำกับน้ำ3ถ้วยนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้รอให้เย็นนะคะแล้วก็นำใบชะอมที่เหลือเอาไปทิ้งนะคะเอาไว้แต่น้ำค่ะจากนั้นก็ไปสระผมให้สะอาดนำผ้าขนหนูนะคะไปชุบชะอมน้ำชะอมที่เราทำไว้แล้วนะคะก็เอามานวดตรงหนังศีรษะค่ะร้อนมากค่ะไม่ค่ะรอให้มันเย็นก่อนนะคะแล้วนวดให้มันชุ่มๆค่ะ15นาทีแล้วก็ทิ้งไว้5ถึง10นาทีนะคะแล้วก็ค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะส่วนชะอมที่เหลือก็สามารถน้ำชะอมที่เหลือนะคะก็สามารถนำเอามาใช้ในครั้งต่อไปได้ค่ะโดยการเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะจะอยู่ได้นานค่ะวิธีนี้ก็ช่วยทำให้ผมนุ่มเงางามนะคะค่ะแต่จะมีวิธีนึงใช่ไหมคะง่ายกว่านั้นอีกค่ะง่ายกว่าค่ะเพราะว่าชะอมนี่ในกรุงเทพก็หายากนะคะบางคนไม่สะดวกไปตลาดนะคะไม่สะดวกต้มด้วยค่ะเพราะว่าอยู่คอนโดเวลาใช่ใช่ค่ะก็มีอีกวิธีนึงค่ะซื้อยาสระผมก็ได้นะคะที่มีส่วนผสมของดอกอัญชันค่ะจะเป็นสินค้าโอท็อปหรืออะไรก็ได้นะคะที่มีส่วนผสมของดอกอัญชัน ก็นำมาสระผมค่ะเพราะว่าสรรพคุณของดอกอัญชันนะคะก็ช่วยให้ผมดกดำเงางามอยู่แล้วนะคะทำให้รากผมแข็งแรงค่ะไม่แห้งแตกปลายป้องกันการเกิดงอกได้ด้วยนะคะจะทำให้งอกเกิดช้าค่ะ แล้วก็นอกจากใช้สระผมแล้วนะคะยังสามารถต้มรับประทานได้นะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะทำให้ร่างกายแข็งแรงมีพลังงานมากขึ้นนะคะชะลอวัยค่ะแล้วก็ลด
ความอะไรนะความแก่ลดริ้วรอยใช่ใช่แล้วชอบใช่ไหมคะใช่แล้ว บำรุงสมองค่ะช่วยการหมุนเวียนของเลือดนะคะมีฤทธิ์ในการสลายลิ่มเลือดค่ะป้องกันการเส้นเลือดตีบในสมองนะคะช่วยรักษาอาการผมร่วงลดความเสี่ยงเส้นเลือดอุดตันค่ะลดความเสี่ยงด้วยนะคะของคนเป็นโรคหัวใจการขาดเลือดในหลอดเลือดนะคะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งค่ะลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานด้วยนะคะหรือถ้าเกิดเราไม่ได้ต้มเจอมีดอกอัญชันสดๆนะคะเราก็สามารถนำมาขยี้ที่ผมที่อะไรหนังศีรษะได้เลยนะคะก็จะทำให้ผมเงางามดกดำค่ะเป็นสาระดีๆเนาะแต่ดอกอัญชันนะคะก็มีสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินนะคะที่ทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นนะคะเช่นถ้านำมาสระผมนะน้องเจี๊ยบสารแอนโทไซยานินเนี้ยนะคะก็จะทำหน้าที่นะคะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตไปเลี้ยงบริเวณรากผมอะค่ะทำให้ผมดกดำและเงางามนะคะลดการเกิดหงอกแล้วก็ผมก็นุ่มสลวยเลยนะคะน้องเจี๊ยบแค่ใช้แชมพูก็ผมนิ่มแล้วค่ะก็สามารถหาเช่าหาซื้อได้เลยนะคะที่ไหนก็ได้นะคะที่ไหนก็ได้ค่ะตามสะดวกซื้อแต่ของอาจารย์เอก็มีนะคะใช่ค่ะค่ะเป็นอันไหนคะตัวนี้นะคะเป็นค่ะตัวนี้ดอกอัญชันค่ะใช้อยู่เหมือนกันค่ะตัวนี้ขออาจารย์เอนี่คือใช่ค่ะสุดยอดเลยนะคะเพราะมีพุทธคุณด้วยค่ะอาจารย์เอปลุกเสกแล้วนะคะค่ะใช้แล้วก็ช่วยด้านเมตตาด้วยค่ะแล้วก็ร่ำรวยเงินทองด้วยที่สำคัญนะคะเป็นไม่ต้องกลัวว่าเป็นหัวเชื้อนะคุณเจเป็นดอกอัญชันแท้ๆเลยอะค่ะไม่ได้ใช้หัวเชื้อไม่ได้ใช้หัวเชื้อของดอกอัญชันใช่ไหมคะเป็นดอกอัญชันแท้เลยเพราะอาจารย์อ้อก็บดเองเลยนะคะใช่ค่ะค่ะก็หาถ้าเกิดใครไม่สะดวกที่จะไปหาที่อื่นนะคะก็สามารถโทรที่เบอร์อาจารย์เอได้นะคะค่ะค่ะแล้ววันนี้อาจารย์ไก่ได้ฝากอะไรไว้นะน้องเจี๊ยบนะเอ๊ะเดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนเรามาฝากคาถาคาถากันก่อนที่อาจารย์เอได้นิมิตช่วงต้นปีที่แล้วนะคะฝากคุณผู้ชมไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะค่ะคาถาเมตตาค่ะให้คนเวลาไปติดต่องานนะคะก็สามารถใช้คาถานี้ได้นะคะค่ะคาถาอะไรคะน้องเจี๊ยบเรารวมทั้งสองคาถาได้ค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะท่องคาถาจักรพรรดิก่อนนะคะสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะค่ะต่อด้วยคาถาน้ำเมตตานะคะนะโมพุทธายะสิทธังเอหิจิตตังปิยังมะมะค่ะก็สามารถท่องได้ภาวนาได้ตลอดเลยนะคะใช่ค่ะใช่มันก็จะเป็นสิริมงคลให้กับเราเองคาถาจักรพรรดิก็ภาวนาได้ทั้งวันนะคะสามารถเร่งการเงินล้างกรรมแล้วก็ช่วยในหลายๆด้านเลยค่ะจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองค่ะถ้าท่านภาวนาค่ะค่ะแล้วก็มีคาถาอีกนะคะอีก2คาถาค่ะก็คือคาถาป้องกันภัยนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนรู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถท่องได้ใช่ค่ะว่าไงคะคุณเจปฐวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูนะคะก็สามารถท่องได้เวลาเรารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือว่าจะขับรถไปไหนก็สามารถใช้ได้เลยค่ะค่ะแล้วนี้เลยค่ะอีกคาถานึงใช้แล้วได้ผลมากเลยค่ะอันนี้เวลาไม่สบายใช่ไหมคะใช่ค่ะลองมาแล้วค่ะยังไม่เคยท่องเลยพระพุทธรักษาพระธรรมรักษาพระสงฆ์รักษาพ่อครูหมอยารักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ลองมาแล้วค่ะวันนั้นทานเผ็ดมากเลยแล้วนอนปวดท้องอะค่ะไม่รู้ทำยังไงก็เลยแบบนึกคาถาได้เพราะอาจารย์เอให้มาค่ะก็เลยท่องปุ๊บหายปั๊บเลยค่ะหายเลยมากเลยใช่ก็เลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบอกว่าให้ไปใส่บาตรให้พ่อครูหมอยาค่ะก็เลยโทรหาอาจารย์เอว่าทำไมรู้สึกอย่างนี้มันคือคาถานี้มีพ่อครูหมอยามีอะไรหรือเปล่าทำไมเราต้องใส่บาตรให้อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เอบอกว่าให้พ่อครูหมอยาด้วยเพราะท่านมาช่วยรักษาเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะแปลกมากเลยนะคะใช่ค่ะเอาไปใช้ได้เลยนะคะสำหรับ3คาถานี้ค่ะเพราะว่าอาจารย์เอไม่ห่วงนะคะอยากให้ทุกคนได้ใช้อ่ะค่ะค่ะค่ะแล้วอาจารย์ไก่ยังไงคะวันนี้บทกลอนดีๆค่ะที่มีความหมายแต่ความหมายจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ไก่เป็นคนเฉลยนะคะใช่ค่ะค่ะอันวิชามากมายมีนับแสนไม่ดูแคลนคนจนทั้งคนยากความลำบากทั้งหลายมาลายสิ้นพยันตรายเคราะห์กรรมและโรคภัยทั้งหมดหวังสิ้นหวังหมดทางไปล้วนแก้ไขได้ด้วยวิชาครู1ชักมหายันเสกสรรตามใจนึกยอดครูฝึกองค์ประถมบรมครู2ทำลายเคราะห์กรรมและโรคภัยหยุดสงสัยทวยเทพไทยพุทธคุณ3สะกด
บังคับจิตพิชิตศึกผนึกจิตทุกอย่างได้ดั่งใจหมาย 4. อุทิศพิชิตบุญดวงวิญญาณร้ายมะลายโทษกลับมิตรสนิทดีค่ะเป็นบทกลอนนะคะที่อาจารย์ไก่ได้ฝากไว้นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ไก่จะมาบอกนะคะว่ามันคืออะไรค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเบรกนี้นะคะเราขอพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าต้องติดตามให้ได้เลยค่ะเพราะอาจารย์ทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วนะคะท่านเก่งมากๆเลยค่ะเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะคะค่ะพักเบรกก่อนค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะในช่วงที่สองนะคะเมื่อสักครู่นะคะในเบรกแรกเราได้ทิ้งท้ายบทกลอนดีๆของอาจารย์ไก่นะคะมีเดี๋ยวให้อาจารย์ไก่มาเฉลยนะคะว่าบทกลอนแฝงไปด้วยแง่คิดหรือมีอะไรซ่อนอยู่ในบทกลอนนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเราขอทวนหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งนะคะสำหรับแฟนรายการนะคะถ้าอยากโทรมาเช็คดวงชะตาสอบถามมีเรื่องไขข้อข้องใจหรือสงสัยว่าอยากรวยทำยังไงอยากมีชีวิตคู่ที่ดีทำยังไงอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นทำยังไงสามารถโทรมาคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-942-3319ค่ะ02-942-3319นะคะหรือส่ง SMS ก็ได้นะคะ4642828ค่ะ4642828นะคะส่วนเพื่อนๆในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาหรือ USA นะคะก็สามารถโทรเข้ามาคุยกับเราได้เช่นกันนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ1800-315-5145 1800-315-5145ค่ะอีกเบอร์นึงนะคะ1800-694-5145ค่ะ1800-694-5145ค่ะก็สามารถโทรเข้ามาคุยกับเราสดในรายการได้นะคะหรืออยากโทรคุยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์โอพลังจิตค่ะโทรเข้ามาในรายการหรือหลังรายการก็ได้นะคะ0970120591ค่ะ0970120591ค่ะเบอร์อาจารย์ไก่สาริกานะคะท่านก็อยู่กับเราวันนี้ด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0989434311ค่ะ0989434311ค่ะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ไก่มาไขข้อข้องใจหรือความลับในบทกลอนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ไก่สวัสดีค่ะอาจารย์โอสวัสดีค่ะค่ะเมื่อสักครู่ค่ะในช่วงแรกเสียกลอนเลยค่ะได้อ่านกลอนของอาจารย์ไก่ทิ้งไว้ให้ท่านผู้ชมค่ะค่ะกลอนคืออะไรคะอาจารย์กลอนอันบทแรกนะคะอันวิชามากมายมีนับแสนคืออะไรคะอาจารย์ก็คือคำกลอนเนี่ยตั้งแต่บทแรกจนกระทั่งตั้งแต่อันวิชามากมายเนี่ยจนกระทั่งถึงล้วนแก้ไขด้วยวิชาครูเนี่ยก็คือ
เป็นนิมิตที่พระเจ้าประถมท่านบอกให้แต่งเขียนนะฮะท่านอันนี้นิมิตของผมนะท่านบอกให้เขียนกรเพื่อที่จะเป็นเจตนารมณ์ที่จะสงเคราะห์ลูกศิษย์ลูกหาของท่านท่านบอกอย่างนั้นเพื่อที่จะสงเคราะห์คนครับก็เลยเป็นผ่านกรมาให้ได้อ่านกันครับส่วนบทที่สองค่ะบทแรกก่อนบทแรกพูดนี่นะครับบทแรกค่ะค่ะอันค่ะขอย้ำบทกรอีกทีนึงนะคะอันวิชามากมายมีนับแสนไม่ดูแคลนคนจนทั้งคนยากคนลำบากทั้งหลายมะลายสิ้นพยันตรายเคราะห์กรรมและโรคภัยทั้งหมดหวังสิ้นหวังหมดทางไปล้วนแก้ไขได้ด้วยวิชาครูก็คือว่าพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเนี่ยท่าน มีเจตนารมณ์ในความต้องการที่จะสงเคราะห์ลูกศิษย์ลูกหลานของท่านก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทั้งจนทั้งรวยทั้งระดับทุกระดับนะครับท่านมีความต้องการครับท่านมีความต้องการที่จะสงเคราะห์ลูกหลานของท่านครับท่านก็เลยให้เป็นผ่านบทกรมาวิชาทุกวิชาคือเป็นวิชาครูก็คือสมเด็จองค์ก็คือพระพุทธเจ้าปฐมนั่นแหละครับค่ะแล้วอีกบทกรเนี่ยค่ะที่ฝากไว้นะคะ1ชักมหายันเสกสรรตามใจนึกยอดครูฝึกองค์ประถมบรมครู2ทำลายเคราะห์กรรมและโรคภัยหยุดสงสัยทวยเทพไทยพุทธคุณ3สะกดบังคับจิตพิชิตศึกผนึกจิตทุกอย่างได้ดั่งใจหมาย4อุทิศพิชิตบุญดวงวิญญาณร้ายมะลายโทษกลับมิตรสนิทดีคืออะไรคะอาจารย์ก็คือบทแรกเนี่ยเป็นหนึ่งชักมหายันเนี่ยก็เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการชักยันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพื่อที่จะใช้ในการปลุกเสกวัตถุมงคลหรือลงยันอะไรพวกอย่างเงี้ยครับครับอันนี้เกี่ยวไหมคะต้องใช้สายสินด้วยครับเพราะว่ามันชักยันชักยันคิดเองไงครับค่ะทีนี้บทที่สองเนี่ยบทที่สองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิชาการรักษาโรคภัยแค่เจ็บอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องของการส่งเคราะห์คนไปนะฮะบทที่3ก็เกี่ยวกับการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างครับควบคุมการปลุกเสกวัตถุมงคลอะไรพวกอย่างเงี้ยครับบทที่4ก็เกี่ยวกับการอุทิศบุญกุศลให้วิญญาณให้สิ่งที่เขาต้องการบุญอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้คร่าวๆนะครับก็คือว่ารวมความแล้วก็คือบทกลอนที่ท่านให้แต่งเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเคราะห์ลูกหลานของท่านทั้งหมดครับเสริมไหมครับจริงๆแล้วในบทกลอนเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่นี้ครับที่ท่านสมเด็จองค์ปฐมท่านมาส่งเคราะห์นะครับจริงๆมีถึง20-30ข้อเลยใช่ไหมครับถ้าอยากรู้รายละเอียดนะครับก็สามารถไปค้นได้ในเว็บไซต์ของเฟซบุ๊กของอาจารย์ไก่สาริกาอาจารย์ไก่สาริกานะคะในเฟซบุ๊กก็ได้ครับอาจารย์ไก่สาริกาหรือไม่ก็ในเว็บไซต์ของเพิ่นครับแล้วก็ในเว็บไซต์ของพุทธรักษาอาจารย์ก็จะมีรายละเอียดตรงนี้อยู่ครับก็สอบถามมาได้ครับค่ะแล้วอาจารย์คะยันประจำตัวของอาจารย์ไก่คือยันอะไรคะยันที่พระเจ้าปฐมประทานให้ผมเป็นยันแรกก็คือยันมหาสำเร็จนะฮะเป็นยันที่ผมใช้เป่ายันทุกเดือนค่ะเป็นยันประจำตัวยันแรกครับแล้วเป่ายันวันไหนคะอาจารย์เป่ายันเนี่ยเดือนนี้นะครับเดือนวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยครับอาทิตย์ที่14มิถุนาครับพิธีก็จะเริ่มก่อน10โมงที่ไหนครับอาจารย์ที่อำเภอปักธงชัยที่บ้านผมครับอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาหายามถ้าแชร์สถานที่ไหมคะอาจารย์ในเฟซบุ๊กเรียนเชิญนะคะครับเรียนเชิญนะครับทุกท่านก็ในพิธีก็จะมีทั้งการเป่ายันการเรื่องของการเป่ายันเนี่ยจริงๆแล้วการเป่ายันก็คือการเสริมดวงโดยตรงนะฮะการตัดข้อตัดกรรมตัดอุปสรรคในชีวิตแก้ดวงตกแก้ปีชงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกอะไรอย่างเงี้ยได้ก็คือจะแก้ไขได้ทั้งหมดเป็นการแก้ไขดวงของเราโดยตรงแล้วก็เสริมบุญวาสนาของเราโดยตรงเพราะว่าเสร็จพิธีแล้วก็ยังมีการปล่อยปลาด้วยใช่ครับแล้วก็ทำบุญที่วัดต่างๆครับที่เจ้าองค์ปฐมท่านกำหนดมีเลี้ยงอาหารด้วยนะคะก็มีอิ่มตลอดทั้งงานเลยค่ะวันนี้เลี้ยงข้าวต้มเคยไปแล้วค่ะอิ่มดีครับดีค่ะครับมี SMS นะคะอาจารย์ทุกคนสุดยอดมากเลยครับของดีอาจารย์ส
ุดยอดมากเลยขอบคุณนะคะ SBS ครับค่ะแล้วอาจารย์โอ๋ล่ะคะมียันประจำตัวก็ยันประจำตัวก็เพิ่งได้มาเมื่อเร็วๆนี้นะครับเป็นยันเขาเรียกยันประสบสุขนะครับก็เป็นยังไงคะพุทธคุณก็คือไม่ว่าคุณจะมีฐานะร่ำรวยเงินทองยากดีมีจนอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณร่ำรวยเงินทองแต่ชีวิตคุณเจ็บป่วยมันมีความสุขไหมมันก็ไม่มีความสุขนะครับบางคนไม่มีโรคอะไรแต่ไม่มีเงินมีทองมันก็ทุกข์นะคะใช่ค่ะแต่ยันอันนี้พุทธคุณคือไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะอะไรคุณจะอยู่ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขเข้าใจชีวิตเข้าใจทุกข์นะครับเห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็หาทางคือจะมีเหตุปัจจัยที่สามารถแก้ไขทุกข์ตรงนั้นให้ลดลงได้ก็สามารถมาหาอาจารย์ปู่ได้เลยใช่ไหมคะยันเป็นยันนี้ได้ครับยันนี้เป็นตัวเสริมครับจริงๆทุกอย่างได้ข่าวมาว่าเร็วๆนี้อาจารย์โอ๋จะเปิดสำนักได้บอกอุ้มไว้ก่อนนะคะอุ้มไว้ก่อนนะครับตอนนี้ช่วงมีกำลังเตรียมอยู่ใช่ไหมก็กำลังเตรียมครับก็จริงๆก็มีอุปสรรคก็ใครอยากได้ยันนะครับก็ติดต่ออาจารย์โอ๋ได้แล้วใครอยากได้ยันอะไรนะคะอาจารย์ไก่ยันมหาสำเร็จจริงๆอาจารย์ไก่มียันหลายยันแต่ยันมหาสำเร็จเป็นยันแรกที่อาจารย์ได้ที่ท่านมาท่านให้มาแล้วท่านก็กำหนดให้เป่าทุกเดือนเป็นงานเป่ายันแล้วก็ไหว้ครูประจำเดือนทุกเดือนคนเยอะมากเลยนะคะบ้านอาจารย์ต่อรายละเอียดก็ท่านอยากดูรายละเอียดก็ดูใน Facebook ก็ได้ครับในเฟซบุ๊กอาจารย์ไก่กาลิกาก็ได้ค่ะแล้วอีกนิดนึงนะครับในส่วนของเมื่อกี้ได้พูดถึงวัตถุมงคลของอาจารย์เอแล้วนะครับของอาจารย์ไก่ก็มีทุกอย่างนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการบูชานะครับวัตถุมงคลวิเชียรควรจะบูชาด้วยแอปเปิ้ลแดงค่ะค่ะบูชาในเวลานี้นะครับบูชาวันไหนก็ได้ครับที่สะดวกแต่อย่างน้อยต้อง10ลูกนะครับแล้วต้องมีน้ำแดง1ขวดด้วยนะครับวันไหนก็ได้วันไหนก็ได้ครับที่ไม่ตรงกับวันพระนะครับทีนี้คุณจะบูชายังไงคิดไม่ออกก็จัดวางไว้ที่สูงๆผู้พักข่าวก็ได้แล้วก็ตั้งไว้นะครับท่องคาถาจักรพรรดิสัก10จบแล้วก็ในใจก็น้อมถวายต่อสมเด็จองค์ปฐมแค่นั้นก็ได้แล้วครับบางคนได้วัตถุมงคลไปถามว่าเอ๊ะทำไมถึงได้โชคลาภมาครั้งแรกแล้วต่อจากนั้นไม่เห็นมีเลยค่ะอาจารย์ก็สื่อไปก็คือท่านสงเคราะห์ให้ครั้งแรกแล้วเป็นการผ่อนจากที่เจอภาวะหนักๆอยู่ให้คลี่คลายไปแต่คุณขาดเรื่องการบูชาที่ถูกต้องเพราะนั้นมันก็เลยขาดความต่อเนื่องให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอใช่ไหมครับแล้วคนบูชาระยะห่างต่อครั้งก็อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเป็นรอยต่อของบุญพอดีเนาะใช่บุญด้วยใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ค่ะถ้าทำเยอะนี่ก็รวยเร็วนะคะไม่เกี่ยวทำเยอะทำน้อยทำบ่อยไม่เกี่ยวทำบ่อยอยู่ที่เจตนาแล้วก็ความตั้งใจคือเอาง่ายๆคนทำบุญง่ายๆนั้นมีเปรียบเทียบฟังคนทำบุญแค่บาทเดียวติดใจตั้งใจที่จะทำจริงๆมาเลยเต็มร้อยกับคนที่ทำบุญเต็มเป็นล้านเพื่อเอาหน้าคุณทำล้านหนึ่งอันไหนได้บุญค่ะได้แล้วนะคะจ้าเอาละถ้าสมมติค่ะตัวเองอย่างเช่นแบบง่วงนอนแล้วลืมเพราะว่าอาจารย์เคยสอนให้ใส่บาตรวิระไทโยอาจารย์นัทเคยฝากไว้ใช่ไหมคะเพราะเราคนอยู่ในเมืองนะคะไม่ค่อยได้ไปใส่บาตรไม่ค่อยได้ไปวัดเพราะว่าด้วยการใช้ชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยค่ะเลยไม่ได้ไปวัดก็ใช้วิธีการใส่บาตรวิไลทาโยแทนเป็นกระปุกแล้วก็หย่อนทุกวันพอก่อนนอนลืมตัวแบบง่วงหลับไปแล้วลืมตัวตื่นขึ้นมาแบบงงเงียแบบสติไม่ค่อยดีแล้วก็หยิบใส่อะไรเงี้ยค่ะได้เหมือนกันนะคะใช้วิธีใส่บาตรมีวิธีหนึ่งเมื่อก่อนก่อนเข้ารายการได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ไก่อาจารย์ไก่ก็มีวิธีทำบุญง่ายๆยังไงคะตอนท่านเข้าในแกก็ทำบุญได้ยังไงคะอาจารย์ก็คือว่าผู้เจ้าองค์ปฐมเนี่ยท่านบอกผมว่าให้ถวายข้าวก่อนที่จะกินนะฮะก่อนที่จะทานเนี่ยก็เอาข้าวมาก่อนของเราที่จะทานนะฮะแล้วก็น้ำแล้วก็ตั้งใจถวายท่านเสร็จแล้วก็5นาที10นาทีอะไรก็ตามแต่นะฮะก็เราค่อยลามาทานต่อก็ถือว่าเป็นการถวายข้าวมาทุกวันติดใจก็คือผลของการถวายข้าวพระเนี่ยทำให้เราติดจิตของเราเนี่ยติดในพุทธานุสติตลอดเวลาใช่ครับก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็มาดูว่าเอ๊ะเราถวายข้าวพระหรือยังก่อนเราจะนอนตอนเย็นเราจะทานข้าวเย็นเนี่ยแล้วก็เอ๊ะเราถวายข้าวพระหรือยังก็จะทำให้เราติดในจิตเรานึกถึงพุทธเจ้าตลอดเวลาเพราะองค์ที่เราถวายคือพุทธเจ้าองค์ปฐมและองค์คณะของท่านทั้งหมดค่ะครับ
ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะใช่วิธีง่ายแต่ทีนี้มันตอนแรกๆจะมีปัญหาสมมติถ้าเราทานกับเพื่อนหลายๆคนอ่ะครับทำไงทำไมเพื่อนทานแล้วทำไมเราไม่ทานเขาจะรู้สึกแปลกๆอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงนะเข้าใจเพื่อนนะว่าไม่รู้ก็แนะนำเข้าไปค่ะอาจารย์ไก่คะแล้ววันพิธีค่ะวัตถุมงคลที่อาจารย์ไก่จะแจกในครั้งนี้คืออะไรคะอาจารย์วัตถุมงคลบอกได้ไหมคะพิธีครั้งนี้พระเจ้าประถมเนี่ยท่านให้ทำตะกรุดมหาทมึนชื่ออะไรคะชื่อน่ากลัวทมึนชื่อน่ากลัวมากเลยชื่อตะกรุดมหาทมึนนะค่ะพุทธคุณก็เท่าที่จำได้ก็เกี่ยวกับเรื่องป้องกันอันตรายต่างๆกับร้ายกลายเป็นดีดีอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้นไปโชคลาภร่ำรวยแล้วก็ครอบจักรวาลทุกอย่างตามแต่จะอธิษฐานแจกคนที่ลงทะเบียนหรือเปล่าคะหรือคนที่มาลงทะเบียนคนที่มานี่ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ลงทะเบียนคนที่มาร่วมพิธีนะฮะก็ได้บุญนะคะนี่ข่าวว่าอาจารย์มีภาพพิธีเมื่อสัปดาห์ก่อนอาจารย์วิชาได้ลงไว้เป็นภาพพิธีของภาพพิธีเดิมใช่ไหมครับพิธีเดิมบ้านอาจารย์ไก่เป็นภาพพิธีของอาจารย์ไก่ถ่ายการเมื่อครั้งก่อนเป่ายางที่บ้านถ้าถึงมีภาพเอาขึ้นด้วยนะครับรู้สึกที่บ้านอาจารย์ไก่ตอนนี้จะมีศาลมีศาลทำไมเยอะแยะมากเลยที่บ้านอาจารย์ไก่บ้างคะมีศาลอะไรบ้างคะอาจารย์ศาลก็เป็นศาลท้าวเวสสุวรรณครับศาลที่ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรคะอาจารย์ก็เพื่อที่จะคุ้มครองป้องกันบ้านเพราะว่าบ้านตั้งของผมเนี่ยประกอบพิธีเป่ายันมหาสำเร็จเนี่ยเวลาที่เป่ายันเนี่ยก็ต้องเคาะกรรมโรคภัยก็เจ็บก็ต้องรับเยอะนะครับก็เลยต้องมีศาลเนี่ยเพื่อที่จะช่วยตรงนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วศาลเนี่ยอนุภาพของศาลท้าวเวสสุวรรณเนี่ยไม่ใช่เรื่องเฉพาะเรื่องคุ้มครองป้องกันภัยนะเรื่องของโชคลาภเงินทองก็ดีเรื่องของยศตำแหน่งก็ได้ทุกเรื่องครอบจักรวาลแล้วก็การตั้งศาลเนี่ยคืออันดับหนึ่งของการคือห่วงจุ้ยอันดับหนึ่งคือห่วงจุ้ยอันดับหนึ่งนะฮะอันนี้ห่วงจุ้ยในแบบพระนะครับก็คืออันดับหนึ่งคือทางสายพระครับสายพระเรื่องการตั้งศาลแล้วเห็นว่าทองไปติดอันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็ที่ก็อันนั้นก็เป็นนิมิตนะฮะก็ใครที่อยากได้โชคลาภก็เอาทองไปปิดไปเดินลอดตะเดาะเคาะอะไรอย่างเงี้ยขอพรศาลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าศาลเนี่ยพระเจ้าบุญถมท่านก็ปลุกเสกประจุพลังเองเต็มที่ไปแล้วแต่บ้านอาจารย์ไก่ไม่ได้มีแค่ศาลเดียวนี่คะอาจารย์เยอะแยะเลยศาลอะไรอีกนะคะก็จริงๆแล้วก็จะมีเป็นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรียกว่าศาลหรอกครับเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเนี่ยก็คือตามนิมิตของผมนะของผมคนเดียวก็คือว่าท่านกำหนดให้เหมือนกับหาเป็นจำลองเป็นวิมานของท่านก็คือจริงๆชื่อก็คือศาลประทับผู้เจ้าองค์ปฐมเพราะว่าเวลาที่ทำพิธีหรือว่าลูกหลานของท่านมาท่านมาส่งข้อลูกหลานเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะมาประทับตรงนั้นเพื่อที่จะส่งข้อลูกหลานของท่านท่านก็เลยให้ผมไปหาสารหาอะไรมาแล้วก็บูชาลูกพระวิสุทธิเทพลูกของท่านมาบ้านตั้งไว้ในสารก็คือเป็นนิมานของท่านนั่นแหละท่านบอกว่าก็คือบ้านของท่านเวลาที่ท่านมาส่งข้อลูกหลานท่านก็มาจุดตรงนั้นรู้สึกจะมีที่เดียวนะคะแล้วมีที่เดียวแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งก็มีที่เดียวเหมือนกันไดโนเสาร์แปลกมากเลยค่ะไดโนเสาร์คืออะไรคะสงสัยไดโนเสาร์เนี่ยที่น้องเจี๊ยบเอาหัวไปโขกมันก็คือว่าไปแล้วค่ะเป็นการแก้กรรมของท่านอาจารย์ณัฐอินพรหมนะครับอาจารย์ณัฐอินพรหมเนี่ยท่านมีกรรมเกี่ยวกับไดโนเสาร์อยู่ก็เลยต้องแก้กรรมก็คือแก้เนี่ยโดยการสร้างไดโนเสาร์แล้วก็ไปเอาไปไว้ที่สำนักของผมทีนี้เนี่ยไดโนเสาร์เนี่ยก็ได้ถูกเสกโดยผู้เจ้าปฐมแล้วท่านก็ปิ่นเรื่องให้โชคให้ลาภต่างๆถ้าอยากได้โชคลาภก็เอาทองไปปิ่นแล้วขอถ้าอยากรู้นะถ้าท่านผู้ชมอยากรู้อยากเห็นของจริงไปที่บ้านอาจารย์ไก่เลยใช่ค่ะตัวใหญ่มากเลยอาทิตย์นี้ค่ะพลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเจี๊ยบก็จะไปค่ะจะไปติดทองไดโนเสาร์ค่ะไปซ่อมคอไดโนเสาร์ได้หรือเปล่าคะที่ทำร้าวไว้มีไม่ใช่ทำร้าวหรอกคือองค์ปฐมเล่นข้อศีรษะเราตัดกรรมน้องเจี๊ยบอะเต็มเลยเต็มในปูนเพราะอาจารย์โอ้สื่อให้ค่ะวันนั้นหลังจากที่เอาหัวไปชนไดโนเสาร์คอร้าวอาจารย์โอ้บอกว่าเหมือนกับจริงๆเจี๊ยบก็มีเรื่องกุ้มใจอยู่วันนั้นแบบที่รู้สึกว่าแก้ไม่ออกอะไรเงี้ยก็ค่ะท่านช่วยเรื่องนี้เลยส่งเคราะห์น้องเจี๊ยบคือจะบอกนิดนึงนะครับบางทีท่านเวลามาส่งเคราะห์บางทีมันเหมือนกับอาการปกติของหล่นบ้างปึ้งหัวไปโขกนู่นบ้างนี่บ้างนั่นแหละครับท่านจะมาส่งเคราะห์สำคัญที่ตอนนั้นเราต้องสื่อได้ว่าท่านจะบอกอะไรกับเราครับบางทีไม่ใช่หลวงสมเด็จอาจจะเป็นหลวงพ่อของอื่นนะครับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ของเรานั่นแหละท่านส่งเคราะห์
ค่ะอาจารย์ไก่ครับอาจารย์ไก่มีวัตถุมงคลหลายชนิดเลยแล้วมีชนิดไหนบ้างคะวัตถุมงคลของผมเนี่ยมีอะไรบ้างคะแนะนำหน่อยคือรายละเอียดเยอะครับต้องไปดูใน Facebook จะดีกว่าตัวเด่นๆนี่เลยอันนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์ที่น้องเจบูชาภาพนี้ก็เป็นสุดยอดจริงๆอ่ะก็จะเป็นรูปบรมครูครับก็คือเป็นรูปของผมตอนที่ใส่ชุดฤาษีนั่นแหละก็คือพระเจ้าอุปถัมภ์ท่านบอกว่าให้เป็นรุ่นหนึ่งนะเป็นรุ่นหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็ให้ทำรูปขึ้นมาแล้วก็อุปถัมภ์ท่านจะปลูกเสกให้ท่านบอกว่าอันนี้อธิบายนะเป็นรูปของผมแต่ว่าองค์ปฐมท่านคุมเองก็คือรูปของท่านนั่นแหละอันนี้เป็นพระฤาษีองค์ปฐมบรมครูนะฮะก็คือว่าอันนี้ก็คือนี่อันนี้คือศาลท้าวเวสสุวรรณผมได้ศาลท้าวเวสสุวรรณก็ท่านก็มีหน้าที่คุ้มครองบ้านไหนที่มีศาลก็จะปลอดภัยมีโชคมีลาภร่ำรวยทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนี่ไงฮะภาพบรมครูที่เป็นภาพด้านล่างเดี๋ยวมาพูดต่อนะคะภาพบรมครูยังไม่จบภาพนี้พระเจ้าอุปถัมภ์ท่านคุมเองก็คือว่าใครที่บูชาไปเนี่ยท่านก็จะคุ้มแล้วก็จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกเรื่องที่ต้องการครับอันนี้เป็นภาพพิธีไม่ใช่ขณะทำพิธีครั้งก่อนนะครับครับครั้งก่อนมีตั้งศาลด้วยใช่ไหมคะครั้งก่อนมีตั้งศาลครับศาลท้าวเวสสุวรรณครั้งนี้อาจารย์ไก่ได้นิมิตมาว่าคนที่จะเข้าพิธีถ้าเตรียมแอปเปิลมาคนละ5ลูกเข้าพิธีก็จะดีแอปเปิลแดงนะคะก็เพื่อการเสริมดวงแล้วก็รับโชคอะไรพวกนี้แต่ผมพิเศษหน่อยของบนสูงเยอะเพิ่มอะไรด้วยของผมพิเศษหน่อยผมเป็นแตงโมเป็นพิษเป็นแตงโมนี่อาจารย์เฉพาะอาจารย์หนุ่มนะนี่ทำอะไรอยู่คะอาจารย์กำลังบวงสรวงครับกำลังบวงสรวงศาลนี่ใหญ่มากเลยนะคะสูงก็สูงเมตร80จากพื้นนะฮะคนก็เดินลอดได้เลยนะคะค่ะก็เดินลอดก็เป็นเรื่องของการสะเดาะเคราะห์ไปทำลายถึงไม่ดีถ้าคนไม่มีเคราะห์อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการเสริมดวงก็เติมดวงอธิษฐานขอพรได้ค่ะค่ะนี่ก็ช่วงเช้านะคะที่บวงสรวงครับอาจารย์ก็ไปกันเยอะเลยนะคะเป็นสายสินที่โยงมาจากข้างในอะครับก็มีอาจารย์หลายท่านไปร่วมงานนิติบาลเห็นทำไมอาจารย์ต้องใส่ชุดฤาษีด้วยคะเป็นนิมิตที่พระเจ้าอุปถัมภ์ท่านกำหนดให้ใส่ครับท่านบอกว่าผมมีวาสนาทางด้านของฤาษีท่านก็เลยอันนี้เลยคือที่อะไรนะคะศาลอะไรคะอันนี้คือศาลนะครับองค์ปฐมก็คือบ้านของท่านนั่นแหละอันนี้อะไรคะสิ่งพ่อสิ่งพ่อสิ่งเนี่ยใครที่นึกถึงผมท่านก็จะไปช่วยช่วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะพ่อสิ่งก็พ่อสิ่งท่านก็ทุกเรื่องนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามเรื่องโชคลาภร่ำรวยตำแหน่งอะไรท่านช่วยได้หมดครับแล้วแต่วาระที่ท่านจะกำหนดอันนี้เป็นอาจารย์นะฮะที่ไปช่วยอันนี้เป็นคนลูกศิษย์เยอะมากเลยนะคะบ้านอาจารย์เขาจะมีกุมารด้วยนะเยอะเลยหลายองค์มีทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยนี่ไดโนเสาร์เลยค่ะนี่ไงเนี่ยเห็นไหมเราเล้าอยู่เห็นไหมเราทำไมต้องดอกดาวเรืองก็เอาทองไปปิดทำไมต้องใช้ดอกดาวเรืองคะเยอะขนาดนี้ท่านชอบก็ท่านบูชาท่านเห็นนั่นไหมเล็กๆที่เป็นกุมารนั่นแหละชื่อชบาอ๋อชื่อชบาชบาใช่ไหมวันนั้นไม่ใช่ท่านบอกชื่อชบาครับนี่ไงนะคนมาให้ส่งของเข้าร่วมงานก็เป็นพ่อแม่พี่น้องนะฮะมาช่วยเยอะมากเลยนี่เฉพาะข้างในข้างนอกอีกนะอาจารย์ไก่เนาะเยอะมากลูกศิษย์ของอาจารย์ไก่อาจารย์นะฮะอาจารย์มีอาจารย์ผู้หญิงทั้งสองท่านนะพุทธรักษานะฮะท่านมาช่วยสงเคราะห์เพื่อพี่น้องครับมีอาจารย์นภรอาจารย์นัทอาจารย์นภมอาจารย์ปานีอาจารย์เล็กเยอะแยะเลยนะคะก็แล้วก็มีอาจารย์โอ๋รู้สึกที่ผ่านมาอาจารย์โอ๋ไม่ได้ไปรอบแรกใช่ไหมคะที่อาจารย์ไปครั้งนี้อาจารย์โอ๋จะไปด้วยนะอาจารย์เตรียมไปด้วยไปซ่อมไดโนเสาร์ไม่ได้ซ่อมครับไปอะไรครับปะอะไรนะในพิธีก็จะมีทั้งรดน้ำมนต์นะฮะใครที่ดวงไม่ดีโชคไม่ดีก็จะรดน้ำมนต์ทั้งตัดข้อตัดกรรมเสริมดวงให้ทุกอย่างทำไมต้องใช้ไม้เท้าด้วยคะตอนรดก็เป็นแต่ละบุคคลนะฮะบางคนท่านก็ให้รดเฉยๆบางคนท่านก็ให้ใช้ไม้เท้าจิ้มด้วยจิ้มเพื่อรักษาโรคแล้วแต่ละจุดแล้วแต่เฉพาะคนใช่ไหมคะอาจารย์แล้วแต่เฉพาะคนแล้วแต่พระท่านจะสั่งอันนี้ก็เป็นศาลสถานท้าวเวสสุวรรณแต่ว่าองค์เทพองค์ไหนเยอะมากครับค่ะองค์นู้นองค์นี้ครับท่านก็คือท่านก็อยู่เพื่อที่จะส่งข้อลูกหลานของท่านนั่นแหละฮะท่านมาขอพรท่านก็จะส่งข้อถนัดท่านอ๋อค่ะเดินลอดเวลาสะเดาะข้อก็เดินลอดศาลนี้นะคะอันนี้ส่งเคราะห์อยู่นะคะอันนี้อาจารย์อภรณ์ครับ
แนะนำนะสารเมื่อกี้ถ้าวันงานติดแผ่นทองคำแท้ไปด้วยจะดีมากค่ะไปติดที่ใต้ศาลตรงที่เยอะๆเลยใช่ไหมคะคนแรกนี่อาจารย์นัทนะคนที่สองนี่อาจารย์นัทคมคนที่สามอาจารย์ปราณีค่ะกำลังรออยู่นะกำลังน้องอยู่หลังจากพิธีหลังจากลาเครื่องบวงสรวงแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นท้องฟ้ามืดครึ้มเลยเสร็จพิธีก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันได้ข่าวว่าลมแรงมากลมนี่งานดูต้นมะพร้าวสิครับลูกเลยครับดีโชคดีโชคดีที่ลาเครื่องบวงสรวงแล้วค่ะนี่ก็เป็นพิธีเมื่อครั้งก่อนใช่ไหมคะแล้วครั้งต่อไปก็เรียนเชิญนะคะบ้านอาจารย์ไก่ก็อาทิตย์นี้แหละวันอาทิตย์นี้นะท่านครับวันอาทิตย์นี้ครับค่ะติดต่อผมก็ได้นะฮะ0989434311จะได้เจออาจารย์ไก่ตัวเป็นๆครับค่ะแล้วอาจารย์โอ๋ด้วยนะคะมีหลายอาจารย์เลยที่ไปเยอะครับช่วยสงเคราะห์ค่ะแล้วอาจารย์โอ๋คะเป็นไงคะจะมีคนติดต่อมาเรื่องเป่ายันขออาจารย์โอ๋บ้างก็มีพูดคุยกันเฉยๆครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ท่านจะให้ทำนะครับคือไอ้สิ่งเหล่านี้ต้องบอกนิดนึงไม่ใช่นึกอยากจะทำก็ทำเองได้ไม่ใช่ครับครูบาอาจารย์ท่านจะมาสั่งให้ทำนะครับจริงๆก็ท่านก็มาสั่งทุกวันนั่นแหละแล้วก็ทำตามท่านบอกนะครับทำอะไรสั่งของท่านคือให้ทำนู่นทำนี่นะมีข่าวดีเมื่อไหร่ก็เลยอย่าลืมนะคะบอกคุณผู้ชมด้วยก็คงไม่นานมีนานนะคะตะกี้ก็คือพระเจ้าประถมท่านบอกว่าให้พูดเรื่องอานิสงส์ของการปล่อยปลาหน่อยนะฮะท่านบอกว่าการปล่อยปลาเนี่ยจะมีอานิสงส์เรื่องของการต่ออายุนะฮะถ้าเกิดช่วงที่เราเคาะหนักๆเข้าเนี่ยเกิดจะมีเคาะมีอะไรท่านก็จะต่ออายุให้นะฮะแล้วก็ถ้าช่วงที่ไม่มีเคาะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความคล่องตัวต่างๆการเงินจะมาเรื่องของการเงินมาช่วยนะฮะเรื่องของการปล่อยนกนะฮะปล่อยนกอันนี้ตามนิมิตของผมคนเดียวนะพระเจ้าบอกว่าการปล่อยนกเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการตรวจเคาะเรื่องการตรวจข้อโดยตรงทีนี้การปล่อยเต่าเนี่ยองค์ปฐมท่านบอกว่าการปล่อยเต่าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการงานเสริมเรื่องการงานใครที่ต้องการก็พิจารณาเอานะฮะทำได้ตามรู้สึกว่าจะขาดอะไรก็เสริมตรงนั้นนะคะแนะนำเพิ่มเติมนะในการปล่อยอะไรก็แต่ละอย่างต้องดูสถานที่ปล่อยด้วยนะถ้าปล่อยไปแล้วเขาเสียชีวิตอย่าไปปล่อยให้เขารอดให้เขาปลอดภัยนะครับให้ปล่อยเต่าลงแม่น้ำถ้าเป็นเต่าที่มันอยู่บนบกปล่อยน้ำนี่ไม่ได้นะทำบาปเองต้องดูด้วยจะหมดเวลาในเบรกที่2แล้วนะคะก็ส่งคำถามมาได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะเบรกที่3อาจารย์จะมาตอบคำถามผู้ชมทางบ้านนะคะค่ะสำหรับตอนนี้เราพักเบรกกันก่อนดีกว่ายังเหลือเวลายังเหลือเวลาไหมคะเบรก2อีก5นาทียังคุยได้ยังคุยได้อยู่ค่ะมีปล่อยอะไรไหมครับมีปล่อยไก่มีไหมอาจารย์ไม่มีผมประจำเลยปล่อยไก่ตรงนี้ล่ะค่ะอาจารย์ประจำครับไม่เป็นเลยค่ะก็พิธีนะสมมติถ้าไปบ้านอาจารย์แต่ไม่ถูกทำยังไงก็โทรหาผมก็ได้ครับผมก็จะบอกทางครับย้ำอีกทีค่ะสถานที่ครับเพิ่มปากตรงชายจะมาทางปลายราชสีมาครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วค่ะอาจารย์ครั้งที่5ครับครั้งที่5นะคะเป่ายันหาสำเร็จนะคะสำเร็จครั้งที่5เริ่มกี่โมงคะอาจารย์เริ่มพิธีเนี่ยก็คือก่อน10โมงเช้าแต่ว่าถ้าจะไปร่วมพิธีเนี่ยพ่อแม่น้องก็ควรจะไปสักก่อน10โมงครับเพื่อที่จะมีเวลาเตรียมตัวเอาแอปเปิ้ลดันไปด้วยนะคะคนละ5ลูกทองไปด้วยนะคะพี่แปะคือเน้นแผ่นทองกับแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลแดงไม่ได้บังคับนะฮะหมายถึงว่าใครที่ศรัทธาแล้วก็ต้องการที่จะเสริมก็สามารถที่จะเอาไปได้แต่ถ้าอยากเสริมอีกค่ะแต่ถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรถ้าอยากเสริมอีกถ้าอยากก็แล้วแต่ไปได้แล้วแต่ศรัทธาคือทำอะไรก็ได้ทำไปเถอะสำคัญอย่าเดือดร้อนตัวเองถ้าทำแล้วเดือดร้อนตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองเวลาครอบครัวไม่ทำไม่ได้ครับเป็นบาปก็ต้องดูสะดวกของตัวเองด้วยนะคะว่าสะดวกไหมค่ะแล้วมีฝากอะไรไหมคะก่อนจะหมดเบรกที่1อาจารย์โอ๋บ้างดีกว่าค่ะฝากอะไรครับก็อยากเจอผมไม่เจอเขาเนี่ยเจอบ้านอาจารย์ไก่สำนักอาจารย์ไก่ไม่ใช่บ้านอ๋อใช่ค่ะสำนักอาจารย์ไก่นะคะที่อำเภอปักธงชัยนะคะจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวมีเรื่องเล่าเรื่องนิดนึงเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ก็วันนั้นผมคุยกับอาจารย์ไก่เรื่องของที่จะมาบวงสรวงใช้อะไรก็คืออาจารย์บอกว่าเป็นแอปเปิลอาจารย์ไก่พูดผมแอปเปิลแต่ผมได้ยินเป็นเสียงเปลี่ยนจากแอปเปิลเป็นแตงโมเฉยเลยครับเป็นเรื่องแปลกที่เราเจอกัน2คนเป็นความเชื่อเราสองเพราะอะไรคะอาจารย์องค์ปฐมท่านตัดก็ถือว่าเป็นแต่ละบุคคลนะฮะบุคคลท่านก็ต้องการที่จะอย่างของอาจารย์โอ๋เนี่ยท่านก็ต้องการให้เอาอย่างที่ท่านอา
านต้องการทีนี้ส่วนของคนอื่นว่าถ้าจะเสริมก็แอปเปิ้ลแดงนะคะ5ลูกทองไปติดขอพรใต้ศาลในพิธีเนี่ยคือปกติในพิธีเนี่ยนอกจากก็จะมีท่านอาจารย์ต่างๆช่วยในการสงเคราะห์ก็มีน้องแล้วนะครับผมเนี่ยก็จะครอบครูให้ด้วยก็จะครอบครูด้วยแล้วก็จะผูกดวงการผูกดวงเนี่ยเป็นวิชาพิเศษที่ท่านให้ไว้นะไว้ผูกข้อมือนะฮะท่านก็เวลาผูกไปเนี่ยท่านจะกำหนดว่าผูกเรื่องอะไรบ้างแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรบ้างค่ะก็ได้ผูกมือทุกคนหรือเปล่าคะวันก็ทุกคนนะครับครั้งแรกที่ไปเจ็บก็ได้ผูกครับผูกมือแล้วก็แจกได้ผูกคนได้ค่ะได้ผูกได้ผูกเนาะแต่มันจะไปช่วยลดน้ำมนต์อยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคราวนี้ได้ผูกแน่นอนนะครับก็ตอนนี้น่าจะหมดเบรกที่2หมดแล้วเบรกที่2นะครับก็ขออนุญาตพักเบรกนะครับแล้วก็พบกับรายการอาจารย์เอจาเทพในเบรกที่3ค่ะในช่วงหน้านะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกก่อนครับเร็วๆงั้นเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวน้องอ้อไปแล้วกลับมาแล้วกลับมาจับมาจับพุทธจักรอันนี้โจกโจกกายกา